ที่ส่วนใหญ่คือการให้เกียรติกันมีอะไรที่เป็นปัญหาหรือเป็นอุปสรรคที่พวกเราในพื้นที่นะครับไม่สามารถปฏิบัติได้หรือเป็นปัญหาอะไรขอความกรุณาพวกเรายกหูโทรนะครับพูดคุยกันนะครับปัญหาทุกอย่างแก้ไขได้หมดอยู่ที่ว่าพวกเราจะร่วมแรงร่วมใจกันได้ขนาดไหนในการแก้ไขนะครับวันนี้มาพอดีจังหวะดีนะครับคิดจะวันนี้ผมช่วงที่มารอหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าผมมาเนี่ยก็คือบกมามอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มผู้กักตัว14วันนะครับรวมถึงผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่แบบพวกเราเองทั้ง5ตำบลก็ครบแล้วไปหมดแล้วเพิ่งจบที่รวมไทยทีแรกก็จบแล้วนะครับเป็นสิ่งของที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านอาศิษฐ์นะครับรวมถึงท่านนายกเราประชาชนคุณนายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้กรุณาเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องของเราที่อยู่ระหว่างกักตัว14วันก็ให้ผมในอำเภอรวมถึงกิ่งกาชาดอำเภอพบพระนะครับได้นำสิ่งของที่เป็นเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภคในการรวมชีวิตกับพี่น้องเรามามอบให้นะครับซึ่งก็มอบไปครบแล้วก็เลยถือโอกาสบอกพ่อผมว่าเดี๋ยววันนี้จะไปเที่ยวเปรี้ยวหน่อยจะไปลองดูศูนย์ทับปิงของพวกเราที่อยู่อุ้มเปี่ยมเขาออสก็เลยบอกว่าที่พวกเราประชุมกันก็เลยดีได้เป็นโอกาสดีได้มาพบผมได้มาพบพวกเราก่อนเป็นสมบูรณ์แรกเลยอบต.รวมไทยพัฒนานะครับต้องขอบคุณท่านนายกท่านรองนายกท่านผู้บริหารท่านปลัดอบต.ท่านรองปลัดอบต.ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงพี่น้องอสม.นะครับเจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่ในพื้นที่นะครับขอบคุณพวกเรานะครับในการช่วยกันดูแลพื้นที่เมื่อสักครู่ที่ไปเนี่ยมันได้ไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆได้ไปเห็นว่าแต่ละหมู่บ้านใน5ตำบลของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งในการป้องกันโรคโควิด-19 เป็นอย่างดีนะครับไปแต่ละหมู่บ้านมีการตั้งด่านชุมชนนะครับในการคัดกรองพี่น้องเรารวมถึงเท่าที่ไปแล้วเคยสัมผัสกับกลุ่มที่กักตัวอยู่เนี่ยต้องให้ความร่วมมือนั่นหมายถึงว่าศักยภาพของความเป็นผู้นำท้องถิ่นท้องที่ไม่ว่าจะเป็นท่านนายกหรือท่านปลัดหรือรองนายกผู้บริหารท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเองนะครับชาวบ้านศรัทธาพวกเราแล้วก็มีความหวังกับพวกเราในการช่วยกันดูแลพื้นที่ของเราเองนะครับถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ผมเชื่อว่าโควิดจบเรายากนะครับถ้ามีการคัดกรองอย่างนี้จริงๆนะครับปัญหาหลักๆณวันนี้ที่พวกเราประสบอยู่นะครับมันก็มีอยู่2 3ปัญหาปัญหาแรกก็คืออย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับโควิดซึ่งตรงนี้ผมเรียนกับท่านกำนันที่อยู่บ้านไปแล้วรอบนึงว่าเราพี่น้องคอสิงนะครับต้องบอกอย่างนี้เนาะเพราะว่าพวกเราใส่เครื่องแบบเรามีสิงตัวเดียวกันสิงบนคอปกท่านกับสิงบนคอปกผมคือสิงตัวเดียวกันคือใส่เหมือนกันนะครับเราคือกระทรวงมหาดไทยที่มีภารกิจในเรื่องของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้พวกเราทำกันได้ดีนะครับพื้นที่ของอำเภอพบพระเองไม่มีผู้ติดเชื้อโควิดนั่นหมายถึงว่าการรักษาพื้นที่การดูแลพื้นที่ของพวกเราในฐานะผู้นำท้องถิ่นท้องที่สมาชิกแล้วก็พนักงานท้องถิ่นทุกท่านนะครับได้ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดีนั่นคือผลลัพธ์ที่มันออกมาในอย่างเป็นเชิงประจักษ์ว่าเราไม่มีผู้ติดเชื้อนะครับผมเรียนตรงๆว่าผมมาจากกรุงเทพฯมีผู้ติดเชื้อ3คนอยู่ในพื้นที่อำเภอนะครับแต่ก่อนที่ผมจะย้ายมาผมเคลียร์ไปหมดแล้วหายหมดแล้วทั้ง3คนนะครับผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับอำเภอพบพระเพราะผมประสบมาแล้วมันเหนื่อยแสนสาหัสการตั้งด่านชุมชนไม่ว่าจะเป็นด่านในเรื่องของการคัดกรองต่างๆเนี่ย
เราต้องมีความเข้มข้นอย่างจริงจังรถเข้าออกทุกคันเราต้องสกรีนหลังจากนั้นมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อยางล้อรถอะไรต่างๆวุ่นวายไปหมด24ชั่วโมงนี่เป็นการทำงานแบบไม่ได้หยุดได้หย่อนในการสกรีนคนเข้าออกในกลุ่มเฝ้าระวังใกล้ชิดก็คือกลุ่มที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยจำเป็นต้องดูกัก14ก็คือกักจริงๆ 100% ห้ามออกห้ามเข้านะครับมันเป็นลักษณะอย่างนั้นซึ่งในเรื่องของการสั่งกักตัว14วันห้ามออกห้ามเข้าเนี่ยตรงนี้ผมอยากให้พวกเราได้กรุณาไปประชาพันธ์ชี้แจงสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะท่านกำลังคิดว่ามีเครื่องมือคือเสียงนำสายที่เรามีเรียนรู้ว่าประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเรารับรู้รับทราบปัญหารวมถึงให้กำลังใจกับพี่น้องที่อยู่กักตัว14วันเขาอยู่14วันถ้าเรามันนึกถึงว่าถ้าเป็นตัวเราเองโดนกักอยู่ในบ้าน14วันคิดว่ามันหนักหนาขนาดไหนจะให้เขาทานแต่มาม่ากินแต่มาม่าอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวถูกไหมที่ผมทำคือลักษณะที่ให้เขามีการสื่อสารกันผ่านทางโทรศัพท์นะครับว่ามีความจำเป็นต้องการอะไรคนด้านนอกจะเป็นคนช่วยเหลือเขาผู้นำจะเหนื่อยท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านนายกจะต้องเข้าไปช่วยดูแลนั่นนั่นคือสิ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นกับพื้นที่พวกเราแล้ววันนี้พวกเราตึงไว้ได้อย่างนี้ผมถือว่าน่าจะรอดพ้นจากวิกฤตอันนี้ไปได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการสร้างการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญพยายามพูดเสียงนำสายไปนะครับประชาสัมพันธ์ไปนะครับในเรื่องของการป้องกันกินร้อนช้อนใครช้อนมันใส่แมสสวมใส่แมสตลอดเวลาแต่เท่าที่ผมอยู่มาสัปดาห์นึงผมขับรถเล่นหรือนั่งรถไปงานไปอะไรก็จะสังเกตเห็นพี่น้องเราสวมแมสใส่หน้ากากไม่ว่าจะเป็นผ้าหรือเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็ใส่กันถ้าทุกคนส่วนใหญ่ใส่นะครับก็เลยคิดว่าโอเคว่าท้องถิ่นเองในฐานะกรมของท่านเองได้สั่งการมาในเรื่องของการผลิตหน้ากากผ้าซึ่งเชื่อว่าทุกหมู่บ้านในตำบลลมไทยพัฒนาพี่น้องเรามีไอ้หน้ากากผ้าไว้ใช้อยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้มีไหมท่านอะไรพบไหมของเราทำเกินไหมทำเกินครับก็ดีนะครับเพราะเท่าที่ผมเกิดคือเห็น